หัวขาหัวพลพวกนั่นก็พออย่างนั้นฮะไอ้นุ๊กสองคนก็พอร่วมกันคิดโกหกแม่ว่าขายมันไม่ได้ราคาสวมรู้ร่วมคิดกันไปเลยนี่หอบเสื้อผ้าไปพ่อนอนนาเลยเนี่ยเอ้าไม่ต้องมานอนบ้านเลยเนี่ยเอ้าไปเอ้าแม่คือรู้แม่รู้ยังไงแม่เห็นหลักฐานดูเลยนี่3บาท50ชัวร์นี่ดูเลยนี่ดูเลยเห็นมั้ยนี่3บาท50น่ะนี่ๆๆๆๆโกหกแม่ว่า3บาท10ตังค์ข่าวกันกึ๊บแล้วนะกับพ่อ2คนน่ะเอาแม่ก็มันนางนี่โกหกไปมันสิเป็นอะไรพ่อไม่เห็นบ่นอะไรเลยแล้วแม่คือสิบ่นนางเอ้าแม่ก็อยากได้ส่วนแบ่งเล็กน้อยมันได้ราคาหนูแม่ถ้าบอกความจริงว่าได้ราคาแม่ก็จะได้ส่วนแบ่งไงนี่ก็บอกว่าได้แค่3บาท10ตังค์ว่ะเองก็ว่ามันขาดทุนแหละมันก็ได้น้อยก็ไม่กล้าขอเพราะฉะนั้นเอามาเลยเอ้ยใครที่หายไปก่อนเดี๋ยวหมดตังค์เลยเข้าบาท